ธานุกรมพิมพ์ดีตำราแพทยศาสตร์และอื่นๆมรดกที่แมคฟาร์แลนด์ทิ้งไว้ให้สยามมิชชันนารีไม่ได้แค่เผยแพร่ศาสนาแมคฟาร์แลนด์ผู้คิดเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยและคำสั่งทางทหารที่ใช้ถึงปัจจุบันครอบครัวแมคฟาร์แลนด์ที่เมืองไทยเริ่มจากศาสนาจารย์เอสจีแมคฟาร์แลนด์และนางเจนนี่แมคฟาร์แลนด์มิชชันนารีชาวอเมริกาที่เข้ามาในปี1860และทำงานอยู่ยาวนานจอนมีบุตร4คนซึ่งบุตรของท่านต่อมาก็ได้ทำงานในประเทศไทยคนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกว้างขวางได้แก่นายแพทย์ยอร์จบีแมคฟาร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้บันทึกบทความที่นำมาเสนอครั้งนี้บทความนี้คัดมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือประวัติของสกุลแมคฟาร์แลนด์ในสยามพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพอมาตย์เอกพระอาจวิทยาคมยอร์จบีแมคฟาร์แลนด์ณเมนวัดเทพศิรินทราวาสวันที่11พฤษภาคมปี2493ซึ่งพระยาบริรักษ์เวชชการอธิบายไว้ในคำนำของหนังสือว่าได้เลือกเรื่องที่ระลึกแห่งงานที่ได้กระทำให้แก่สยามที่พระอาจวิทยาคมเคยเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทยโดยคงตัวสะกดตามต้นฉบับแต่มีการจัดวรรคย่อหน้าใหม่เพื่อสะดวกในการอ่านและการสั่งเน้นตัวเข้มบางตำแหน่งที่ระลึกแห่งงานที่ได้กระทำให้แก่สยามรวมเป็นเวลา120ปีระหว่างปี1860ถึง1936โดยยอร์จบีแมคฟาร์แลนด์พออายุข้าพเจ้าย่างเข้า70ปีถือกันตามธรรมเนียมว่าเป็นอายุไขสำหรับชายข้าพเจ้าเริ่มหวนนึกถึงเบื้องหลังแต่ก็มิได้หยุดมองเบื้องหน้าเพราะยังมีงานที่หวังจะให้เสร็จสำเร็จผลรออยู่เผอิญวันนี้เหมาะที่ข้าพเจ้าจะลึกถึงชีวิตอันยืนยาวในอดีตอันมีค่าควรแก่การจดจำและบันทึกลงไว้โลกนี้เต็มไปด้วยคนที่พึ่งตัวเองคนที่ฟันฝ่าและข้ามพ้นอุปสรรคนานาชนิดด้วยตนเองคนที่รู้สึกว่าสร้างตัวเองได้หรือประกอบกิจลุล่วงไปได้โดยไม่เป็นหนี้บุญคุณใครส่วนข้าพเจ้าไม่ใช่คนชนิดนั้นข้าพเจ้าเป็นหนี้บุญคุณบิดามารดาศาสนาจารย์เอสจีและนางเจนีแมคฟาร์แลนด์ของข้าพเจ้ามากมายสกุลแมคฟาร์แลนด์เป็นที่รู้จักดีในสยามมากกว่า76ปีข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายของสกุลนี้และในโอกาสนี้ข้าพเจ้าใคร่จะแจงเรื่องราวและการงานเพียงย่อยๆที่ตระกูลแมคฟาร์แลนด์ได้กระทำให้แก่ประเทศสยามด้วยความเต็มใจและยินดีรวมกันมากว่า120ปีประเทศสยามเปรียบเหมือนบ้านเกิดเมืองมันดอนเพราะเป็นที่เกิดของข้าพเจ้างานชิ้นแรกที่บิดาของข้าพเจ้าลงมือกระทำก็คือ1. สร้างโรงเรียนให้มีฐานะสมเป็นโรงเรียนจริงๆ 2. ปอลูกบ้านให้ครอบครัวอยู่การบลูกบ้านสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นช่างไม้มาเลยนั้นไม่ใช่งานง่ายนักทั้งไม่ใคร่สำเร็จด้วยยิ่งในกรณีนี้ยังลำบากหนักขึ้นไปอีกเพราะพูดภาษากันไม่เข้าใจประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือไม้ที่ใช้ปอลูกบ้านนั้นต้องลำเลียงขนมาจากกรุงเทพมหานครเป็นท่อนซุงแพมาครั้งถึงปากน้ำเพชรจึงแก้แพออกบรรทุกเรือเล็กๆท้องแบนสำหรับน้ำตื้นนำไปเลื่อนเป็นแผ่นในเมืองบิดาข้าพเจ้าต้องเที่ยวไปมาระหว่างในเมืองกับปากน้ำเป็นเวลาหลายสิบวันหลายสิบคืนด้วยความจำเป็นที่ต้องพักคอยอยู่ที่ตำบลบ้านแหลมนี้จึงมีโอกาสสอนศาสนาแก่คนในตำบลนั้นการขนส่งจะยากลำบากเพียงไรตึกหน้าอยู่หลังหนึ่งก็ได้ปลูกขึ้นทำเสียอย่างประณีตมั่นคงแข็งแรงจนกระทั่งรื้อถอนด้วยความยากลำบากในเวลา50ต่อมางานด้านศึกษาดูเจริญรวดเร็วดีเกินคาดโรงเรียนหลังแรกเป็นอาคารเล็กๆตั้งอยู่ด้านนอหอในของบริเวณสถานที่พื้นยกสูงพ้นดิน3ฟุตผนังด้านหนึ่งเป็นอิฐอีก3ด้านเป็นขัดแตะหลังคามุงด้วยจากเรือนนี้ใช้เป็นทั้งโบสถ์และโรงเรียนมาหลายปีเดือนเมษายนปี1865มารดาข้าพเจ้าเริ่มตั้งโรงเรียนฝึกการฝีมือสำหรับสตรีและเด็กครึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศสยามมีผู้มาเรียนการเย็บผ้าแต่เขาเหล่านั้นคิดว่างานบ้านและงานท้องนามีค่าสำคัญกว่าจึงต้องถึงกับจ้างให้มาเรียนกันเสื้อแบบเรียบๆที่ท่านสอนให้เขาตัดเขาเย็บสำหรับใส่เองนั้นแพร่หลายเป็นแบบใช้กันทั่วไปแม้ในที่อื่นๆจนกระทั่งที่เยาวนี้ก็ยังเคยได้เห็นคนแก่ๆใช้อยู่มารดาข้าพเจ้าเป็นผู้นำจากเย็บผ้าไปใช้ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนแรกการงานทางจังหวัดเพชรบุรีก็เจริญขึ้นเรื่อยๆไปบ้านเรือนก็ต้องการเพิ่มขึ้นอีกจึงคิดใครจะสร้างโบสถ์ไว้เป็นสถานนมัสการพระศักดิ์หลังหนึ่งเมื่อสร้างบ้านเองเป็นผลสำเร็จได้ก็จะพยายามก่อตึกสร้างโบสถ์ต่อไปได้เผาอิฐเองตามวิธีของคนไทยสมัยนั้นซุงก็นำมาจากกรุงเทพมหานครเช่นเดิมบ้านแมคฟาร์แลนด์ชั้นล่างต้องกลายเป็นโรงงานเลื่อยไม้ต
แต่งไม้และวางแผนยังอยู่นานสร้างอยู่4ปีตัวโบสถ์จึงสำเร็จคณะมิชชันนารีในกรุงเทพมหานครได้พากันเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร่วมกันเปิดพิธีโบสถ์ในวันที่18สิงหาคมปี1872นายแพทย์แบรดเล่เป็นผู้เทศเบเวเรนโนฮาแมคโดนัลเป็นผู้กล่าวคำอธิษฐานนายแก่นพันโรงเป็นคนตีระฆังพวกเราชาวคริสเตียนหน่วยน้อยๆต่างพากันระลึกถึงพระคุณพระผู้เป็นเจ้าในสำฤทธิ์ผลของงานนั้นและเกิดกำลังใจในอันที่จะก้าวต่อไปต้นปีปี1872แฟรงค์วิสเซนยูเนียเดินทางเที่ยวรอบโลกมีกำหนด3ปีได้มาถึงสยามเขาต้องการผู้นำคนหนึ่งให้พาไปดูโบราณวัตถุณนครวัดในเขมรนครวัดนี้เฮนรี่มูฮอตได้เคยไปดูเมื่อ10ปีก่อนแล้วและแม้เขาจะมีใช่ผู้แรกพบเขาก็เป็นคนแรกที่ประกาศให้โลกรู้เรื่องนครนี้บิดาของข้าพเจ้ากับพันเอกเอฟดับบริวพาตอริสจอกงสุลอเมริกันได้รับเชิญให้ร่วมเดินทางไปกับนายวิลเซนด้วยออกเดินทางกันด้วยเรือ3ลำเมื่อวันที่25มกราคมปี1872แล้วไปเปลี่ยนเป็นขี่ม้าขี่เกวียนเทียมวัวต่อไปก็เปลี่ยนเป็นใช้ช้าง3เชือกเมื่อบิดากลับมาท่านได้เขียนบรรยายการเดินทางไปนครวัดครั้งนี้อย่างละเอียดถ้วนยิ่งกว่าของใครๆเท่าที่ผ่านตาข้าพเจ้ามาปี1873ทั้งบิดามารดาได้เดินไปเยี่ยมสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในเวลา13ปีขณะนั้นมีบุตร4คนแล้วคือวิลเลียมเฮแซมูเอลเอ็ดวินฮันเตอร์ยอร์ดแบรดเลย์และเมรีคอร์แวร์ลอซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานครทั้งนั้นเพราะเป็นแห่งเดียวที่มีการมารดาสงเคราะห์ตามปกติยาประจำบ้านเราก็มีอยู่อย่างบริบูรณ์แต่เพื่อความมั่นใจอยู่ใกล้หมอแบรดเลย์ไว้ได้เป็นการดีที่สุดคราวหนึ่งมารดาข้าพเจ้าป่วยเป็นไข้ท้องร่วงบิดาได้พยาบาลอย่างสุดความสามารถแต่อาการของท่านกลับทรุดลงท่านเจ้าเมืองได้กรุณาให้เรือเร็วและฝีพายที่แข็งแรงพามารดาข้าพเจ้าส่งกรุงเทพมหานครในเวลาอันรวดเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาแต่ก่อนมารดาข้าพเจ้ารอดตายไปได้อีกคนหนึ่งขณะที่ครอบครัวเรากำลังอยู่ในกรุงเทพบังเอิญมีไข้ทรพิษเกิดขึ้นแล้วก็ระบาดเข้าไปถึงเขตมิชชันนารีมารดาข้าพเจ้ารีบขอคำแนะนำและวิธีจะพึ่งปฏิบัติต่อบุตรจากหมอแบรดเล่เข้าหากจะเป็นครึ่งแล้วก็พาลูกทั้งสองลงเรือมาหนีโรคล่องไปเพชรบุรีทันทีเพราะที่ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ก็อาจหลับตาเดาได้ว่ามารดาข้าพเจ้าได้ตรากตรำเฝ้าลูกทั้งวันทั้งคืนเผื่อจะมีอาการเริ่มแรกปรากฏขึ้นบ้างข้าพเจ้ายังจำได้ว่าเราต้องนั่งช่วยกันหอยยาควินิงที่ท่านบิดาเป็นผู้ช่างเอาไว้แจกคนในบ้านบ้างขายให้แก่คนอื่นบ้างที่มาจากทั้งใกล้และไกลโดยเชื่อว่าเป็นยาขนานวิเศษการได้ไปพักในอเมริกาทำความตื่นเต้นและมหัศจรรย์ให้แก่พวกเราลูกๆแต่พอถึงเวลากลับเมืองไทยในเดือนสิงหาคมปี1875วิลกับเอ็ดต้องอยู่เรียนหนังสือเมรีกับข้าพเจ้ากลับมากับบิดามารดาวิชาที่บิดาข้าพเจ้าเรียนมาได้อย่างหนึ่งคือการพิมพ์ไม่ต้องสงสัยว่าจะมีใครอื่นสอนให้นอกจากหมอแบรดเล่และจากท่านหมอนี้แหละท่านบิดาได้รับแท่นพิมพ์สำหรับงานอดิเรกชิ้นนี้ท่านบิดานับว่าเป็นเอกในการพิมพ์และการป้อนกระดาษข้าพเจ้าเคยได้ยินช่างพิมพ์อาชีพสรรเสริญงานของท่านพวกเราลูกๆ ก็มีแท่นพิมพ์ภาษาอังกฤษเล็กๆเหมือนกันการศึกษาส่วนหนึ่งของเราก็คือการเรียบเรียงตัวพิมพ์และการป้อนกระดาษพอกลับจากอเมริกาปี1875ท่านบิดาก็เริ่มพิมพ์โน้ตเพลงสวดทีเดียวข้าพเจ้าไม่เคยทราบว่าหนังสือเพลงสวดภาษาไทยเล่มแรกพิมพ์เมื่อไรแต่ที่มีใช้อยู่เล่มเดียวก็พิมพ์ที่โรงพิมพ์หมอแบรดเล่เล่มที่เพิ่มเติมใหม่นั้นพิมพ์เมื่อปี1859พอปี1860ก็เสร็จหนังสือเพลงเหล่านี้ไม่มีทำนองระหว่างที่ท่านพักในอเมริกาท่านได้เงินจากมิตรสหายที่สนใจในเรื่องบทเพลงของท่านและด้วยจำนวนเงินนี้จึงซื้อบล็อกโน้ตเพลงมาได้ท่านบิดาเป็นคนอธิบายความหมายของคำโดยแต่งเป็นคำร้อยกรองง่ายๆให้ครูพูนฟังครั้นแล้วก็ร้องเพลงซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ฟังจนกระทั่งแกจำทำนองได้แล้วก็ก้มหน้าก้มตาปล้ำเขียนคำแปลด้วยดินสอดำทู่ๆยาวไม่เกินนิ้วครึ่งในที่สุดบทเพลงนั้นก็พิมพ์ขึ้นด้วยน้ำมือของบิดาข้าพเจ้าในปี1876ซึ่งต่อมาก็ได้พิมพ์อีกเป็นครั้งที่2ในปี1885แต่อย่างไรก็ดีฉบับเริ่มแรกที่มีโน้ตด้วยนั้นเป็นประโยชน์มากในสมัยนั้นพวกมิชชันนารีชอบประทานุกรมภาษาอังกฤษเป็นไทยหนังสือเหล่านี้ยังมีใช้มาจนทุกวันนี้การค้นคว้าหาคำในภาษาไทยมาใช้ให้ถูกเป็นการลำบากและต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์มากบิดาข้าพเจ้าก็ทำด้วยเหมือนกันแต่ของท่านพิเศษกว่าของคนอื่นๆคือท่านลงมือพิมพ์ประธานุกรมของท่านเอง
แล้วนำออกจำหน่ายในปี1865เล่มแรกบรรจุ 7,500 คำพิมพ์400เล่มต้นปี1880พิมพ์ครั้งที่2พอปี1890พิมพ์พออีกครั้งที่3และในครั้งนี้ได้แก้ไขใหม่มีคำเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 9,000 คำสำหรับชาวต่างประเทศแล้วนับว่าบิดาข้าพเจ้าได้รู้ภาษาไทยลึกซึ้งและชัดเจนข้าพเจ้าเองเคยได้ยินคนไทยที่มีการศึกษาสูงชมท่านว่าถ้าไม่เห็นตัวเวลาท่านพูดแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นฝรั่งความสามารถเช่นนี้หาได้ยากในพวกผู้ใหญ่ที่มาอยู่ในเมืองไทยข้าพเจ้าไม่ทราบแน่ว่าผู้ใดเป็นคนแปลพระคัมภีร์ภาษาไทยทั้งเล่มใหญ่บ้างแต่ที่ทราบแน่นอนนั้นท่านบิดาเป็นผู้แปลส่วนมากเมื่อได้จัดตั้งโรงเรียนและโรงสวดสำเร็จพร้อมทั้งบ้านสำหรับครอบครัวอยู่เรียบร้อยดีแล้วท่านก็ใช้เวลาส่วนมากออกท่องเที่ยวประกาศศาสนาไปตามแม่น้ำลำคลองโดยเรือมาดมีประทุนซึ่งกลางคืนใช้เป็นที่นอนกลางวันเป็นที่แจกจ่ายยาเป็นทานทางบกท่านสร้างล้อเป็น3ล้อมีเครื่องวัดระยะทางติดอยู่ด้วยตัวท่านเองขี่ม้าเครื่องสัมภาระต่างๆบรรทุกไปในล้อเข็นผลขององค์การเที่ยวตระเวนสั่งสอนไปอย่างนี้ทำให้เกิดมีโรงเรียนเด็กๆและโรงสวดตามตำบลต่างๆขึ้นหลายแห่งโรงเรียนหัตถกรรมของมารดาก็เจริญก้าวหน้าขึ้นจนสถานที่ไม่พอคณะกรรมการแห่งเพรสไบทีเรียนมีชอชันในอเมริกาได้ให้เงินมาแล้ว 2,000 เหรียญและสัญญาว่าจะให้เพิ่มขึ้นอีก 2,000 เหรียญดังนั้นจึงได้เริ่มงานสร้างอาคารราคา 4,000 เหรียญสำหรับโรงเรียนโรงงานใต้ถุนบ้านก็ยังคงเป็นที่จอแจอยู่นั่นเองท่านบิดาได้เอาเครื่องจักรต่างๆติดตัวมาจากอเมริกาเมื่อมารวมกับเครื่องที่ท่านคิดขึ้นเองเลยทำให้การเลื่อยไม้แต่งไม้สะดวกรวดเร็วและดีขึ้นกว่าเมื่อครั้งทำบ้านมากมายข้าพเจ้าจำวิธีที่ท่านทั้งสองทำสลักติดเหนือหน้าต่างประตูได้ดีคือการเขียนลวดลายลงในกระดาษแผ่นเล็กๆแล้วใช้แสงไฟตะเกียงฉายเงาให้ใหญ่ขึ้นในกระดาษแผ่นใหญ่วันหนึ่งได้ข่าวไม่ดีจากคณะกรรมการว่ามีอุปสรรคไม่สามารถจะให้เงินได้ดังที่สัญญาไว้แต่งานก็ได้ลงมือทำไปแล้วมิตรสหายชาวไทยคนหนึ่งจึงแนะนำให้บอกบุญเรียรายสมทบทุนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองมีความเห็นนอกเห็นใจด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงลงพระนามเป็นรายแรกในบัญชีรายชื่อให้เงินทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถึง 1,000 เหรียญนอกจากนั้นเป็นส่วนของบรรดาเจ้านายและข้าราชการงานสร้างจึงสำเร็จในระยะ18ปีที่ท่านอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีได้ทำการสำเร็จหลายอย่างคือได้สร้างตึกถาวร3หลังตั้งโรงเรียนชาย1โรงเรียนหัตถกรรม1โบสถ.สำหรับคริสเตียน1งานด้านอักษรศาสตร์ก็มีประธานุกรมหนังสือพระคัมภีร์ภาษาไทยและอื่นๆและบทเพลงท่านได้ประกาศศาสนาทั่วไปเช่นที่ตำบลท่าเรือบ้านไผ่และบ้านแหลมเป็นต้นในปี1878พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชประสงค์จะตั้งโรงเรียนรัฐบาลให้สมกาลสมัยขึ้นสำหรับเจ้านายและบุตรข้าราชการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้บิดาข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกท่านก็ลังเลใจแต่เห็นว่ายังมีคนอื่นพอจะทำงานแทนทางเพชรบุรีได้ท่านบิดาและมารดาทั้งสองรีบรับสนองพระราชโองการยกครอบครัวเข้ามากรุงเทพมหานครโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เกิดขึ้นที่สวนอนันต์ท่านผู้มีความรู้หลายท่านที่สืบสายมาจากขุนนางเก่าก่อนยังคงกล่าวถึงการศึกษาที่ได้รับจากบิดาของข้าพเจ้าด้วยความภาคภูมิใจข้าพเจ้าเองก็เรียนที่นี่จนจบหลักสูตรในปี1883และพร้อมที่จะเข้าเรียนปีที่2ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันและเจฟเฟอร์สันในปี1884ก่อนข้าพเจ้าไปอเมริกาเคยช่วยบิดาสอนในโรงเรียนเพราะหาครูที่ชำนาญการสอนได้ยากตลอดเวลานั้นกิจการของโรงเรียนได้ประสบทั้งความปลอดโปร่งและความมืดมนการศึกษาแบบยังกฤษค่อยๆคืบเข้ามาจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ทั้งในด้านนโยบายและด้านปฏิบัติระหว่างเวลานี้ข้าพเจ้าจำได้แต่เพียงเลือนเพราะไปเรียนอยู่ที่อเมริกาพอถึงปี1891โรงเรียนก็ย้ายจากสวนอนันต์ไปอยู่สุนันทาลัยจนถึงปี1892โรงเรียนก็เลิกเลยทำให้การเล่าเรียนของนักเรียนกว่า250คนต้องสิ้นสุดลงพอโรงเรียนสุนันทาลัยเลิกลมท่านทั้งสองก็ย้ายจากบ้านที่ปากคลองตลาดข้ามไปอยู่บ้านเดียวกับข้าพเจ้าที่โรงพยาบาลศิริราชแต่ท่านบิดายังได้เข้ารับราชการอยู่ในกองตำราและได้แปลหนังสือใช้เป็นตำราเรียนหลายเล่มเท่าที่ทราบมีวิชาพฤกษศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และวิชาการบัญชีในปี1893ท่านบิดาได้ไปพักผ่อนในอเมริกาท่านไปแต่ลำพังและคนเดียวอยู่ไม่นานนักพอกลับมาก็เปิดโรงเรียนกลางคืนสอนนักเรียนเก่าสุนันทาลัยในระยะเวลาใกล้ๆกันนี้เอ็ดกับเมรีเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
งานสอนกลางคืนทำให้บิดาทนไม่ไหวไม่ช้าสุขภาพก็โทรมลงความเสียใจเรื่องโรงเรียนสุนันทาลัยต้องเลิกยังมีอยู่ไม่รู้หายอนามัยของท่านก็เลยทรุดโทรมจนต้องกลับอเมริกาในปี1896ขณะนั้นเมรีได้หางานเป็นครูผู้สามารถในโรงเรียนอนุบาลในกรุงวอชิงตันแล้วท่านทั้งสองจึงไปพำนักอยู่ด้วยตลอดชีวิตของท่านบิดาข้าพเจ้าถึงแก่กรรมปี1897มารดาปี1908ท่านทั้งสองทำงานให้แก่ประเทศสยามเป็นเวลารวมกัน72ปีวิลพี่ชายข้าพเจ้าเรียนอยู่ที่วิทยาลัยวอชิงตันและเจฟเฟอร์สันในรัฐเพนซิลเวเนียแล้วไปทำงานอยู่ที่พิตสเปรกปี1พอปี1884กลับมาเมืองไทยได้เข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหมอยู่7ปีงานสำคัญของเขาที่ควรจดจำมี2อย่างคือเขียนคู่มือสำหรับเรียนภาษาอังกฤษและไทยและเป็นผู้คิดคำในภาษาทหารขึ้นใช้ซึ่งยังคงปรากฏอยู่จนทุกวันนี้เช่นคำกลับหลังหันวันทยาวุฒและอื่นๆปี1887วิทแต่งงานกับเมรีแมคโดนัลบุตรีของมิชชันนารีผู้เดินทางมาสยามพร้อมกับบิดาข้าพเจ้าเมื่อปี1860มีบุตรด้วยกัน2คนชื่อเบสซี่และวินล่าวันที่21เมษายน1891วิลป่วยและถึงแก่กรรมด้วยอหิวาตกโรคในกรุงเทพมหานครขณะที่ครอบครัวของเขาไปตากอากาศที่อ่างหิมชีวิตของเขามาสิ้นสุดลงขณะที่เขากำลังจะเจริญรุ่งเรืองและเริ่มจะบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศสยามเอ็ดวินนั้นพอเรียนจบที่วิทยาลัยวอชิงตันและเจฟเฟอร์สันในปี1884ก็กลับมาสยามพร้อมกับวิลเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงได้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการเอ็ดก็ได้เป็นเลขานุการส่วนพระองค์คราวที่เอ็ดได้ลาพักกลับอเมริกาเมื่อปี1891เขาได้เข้าเรียนงานทำเครื่องพิมพ์ที่โรงงานสมิธพรีเมียร์แล้วคิดทำเครื่องพิมพ์ดีดสมิธพรีเมียร์ภาษาไทยเป็นเครื่องแรกและนำมาด้วยในปี1892เขาเจาะจงเลือกเอาเครื่องสมิธพรีเมียร์เพราะเป็นเครื่องใหญ่พอจะบรรจุตัวพยัญชนะไทยได้แต่กระนั้นก็ยังขาดที่บรรจุไป2ตัวจะพยายามด้วยวิธีใดๆเขาก็ไม่สามารถแก้ไขได้เอ็ดจึงตกลงใจทำอย่างกล้าหาญชาญชัยกล่าวคือตัดพยัญชนะไทยออกเสีย2ตัวซึ่งเป็นพยัญชนะตายและไม่ใช้เมื่อเอ็ดกลับมาจากการพักผ่อนก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกล่าวคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงได้ทรงถูกย้ายจากกระทรวงธรรมการไปทรงดำรงตาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเอ็ดวินจึงพ้นจากหน้าที่เลขานุการเขาจึงตัดสินใจกลับไปเรียนเภสัชกรรมศาสตร์ที่อเมริกาเพื่อมาเป็นเภสัชแพทย์ในสยามแต่เขาได้ถึงแก่กรรมในคอสศาลา 1,895 งานที่ทำให้สยามจึงสิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นถึงอย่างไรก็นับว่าเขาได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศอันที่เกิดของเขาอย่างมากมายเอ็ดเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่นำความเจริญมาสู่ประเทศสยามคือเขาเป็นคนแรกที่ทำเครื่องพิมพ์ดีดเป็นภาษาไทยและนำมาใช้เป็นครั้งแรกข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายของตระกูลที่ออกไปเล่าเรียนที่อเมริกาก่อนไปข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเล่าเรียนวิชาแพทยศาสตร์ดังนั้นพอไปถึงก็เรียนทันทีเพื่อกลับมาเป็นหมอตามความต้องการของประเทศสยามจึงตั้งใจเรียนวิชาแพทย์เมื่อเล็กๆข้าพเจ้าได้เคยช่วยบิดาหอยยาควินินและดีเกลือเมื่อก่อนหน้าไปเมืองนอกได้ทำหน้าที่เป็นล่ามให้แก่หมออีเจสเตรอจอผู้มาสมทบช่วยงานมิชอชันในเพชรบุรีเมื่อปี1881ข้าพเจ้าไปอยู่ที่วอชิงตันและเจฟเฟอร์สันวิทยาลัยตั้งแต่1884ถึง1887ปี1890ได้รับปริญญา MD จาก Western Medical College แล้วในปี1891ไปเรียนวิชาผ่าตัดที่ Baltimore College และในเวลาเดียวกันนี้ข้าพเจ้ายังได้ฝึกหัดวิชาทำฟันใน Chiragical College of Dentistry ใน Baltimore ด้วยและได้ปริญญา D.S.ก่อนเดินทางกลับเมืองไทยตอนปลายปี1891ได้มีการทำสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับนายแพทย์ทีเฮวารถเฮซึ่งรับราชการอยู่ในขณะนั้นว่าข้าพเจ้ามาถึงจะให้รับหน้าที่ดูแลโรงพยาบาลสิริราชและจะต้องเปิดโรงเรียนแพทย์ในความบังคับบัญชาของข้าพเจ้าให้ได้ในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะทำได้งานที่สิริราชของข้าพเจ้าเริ่มเมื่อวันที่1มกราคมปี1892พอเดือนเมษายนปีเดียวกันนั้นโรงเรียนแพทย์ก็เปิดได้มีนักเรียน17คนหมอเฮได้เคยสอนมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้ดังนั้นวันตั้งโรงเรียนแพทย์จึงน่าจะนับเวลาระยะนั้นเข้าร่วมไปด้วยทั้งที่โรงเรียนใหม่ภายใต้ความควบคุมของข้าพเจ้าหาได้มีส่วนด้วยไม่เพราะนักเรียนสมัยหมอเฮสอนนั้นได้กระจัดกระจายกันไปก่อนเวลาข้าพเจ้ามาถึงสยาม
ข้าพเจ้าได้ตึกเป็นที่อยู่หลังหนึ่งติดกับสิริราชที่นี้แหละที่บิดามารดาได้มาอยู่ด้วยเมื่อครั้งโรงเรียนสุนันทาลัยเลิกล้มไปประวัติตอนต้นๆของสิริราชพยาบาลและโรงเรียนแพทยาลัยกับโผล่ลกกระเพลกเต็มที่ยาฝรั่งยังไม่แพร่หลายและเป็นที่ไว้ใจในเมืองไทยโรงพยาบาลสิริราชดำเนินไปได้ก็เพราะยอมให้คนไข้เลือกการรักษาตามใจจะเป็นยาไทยหรือฝรั่งก็ได้ไม่มีหมอสมัยไหนต้องแข่งขันกันเหมือนสมัยนั้นหมอไทยก็ต่อสู้เพื่อสรรพคุณของยาไทยและวิธีรักษาของเขาผู้ที่ได้รับการศึกษาสมัยใหม่ก็เชื่อมั่นในยาและวิธีการของแผนตะวันตกเป็นการต่อสู้กันอย่างน่าอิจฉาระอาใจว่าถึงสถานะของโรงพยาบาลเครื่องใช้ไม้สอยก็ขาดอีกปาฐะและไม่พอใช้ห้องพยาบาลก็มุงด้วยจากเครื่องมือผ่าตัดก็น้อยเต็มทีตำรับตำราจะศึกษาจะค้นคว้าก็มีเท่าที่บันทึกอยู่ในสมุดของหมอหนุ่มที่ไม่เคยงานนี่แหละการก่อร่างสร้างตัวแทนนักเรียนแพทย์สมัยนั้นเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วต้องจ้างมาเรียนให้เงินเดือนละ12บาทข้าพเจ้าเองก็ได้รับอย่างงามถึงเดือนละ320บาทหากว่าเมื่อเด็กๆเคยได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีในเรื่องกระเม็ดกระแหมมัธยัสถ์จึงทำให้ข้าพเจ้าทำงานอยู่ได้ในตำแหน่งอันหรูหราเป็นทั้งแพทย์ผ่าตัดทั้งคณบดีแห่งแพทยาลัยและผู้จัดการโรงพยาบาลและโรงเรียนตำแหน่งมากอย่างน่าปอหรือมอใจแต่อย่างอื่นน้อยเต็มทีพฤศจิกายนปี1892ข้าพเจ้าได้เปิดสำนักงานทำฟันขึ้นที่บ้านปากคลองตลาดขณะที่ข้าพเจ้าได้อยู่กับบิดามารดาที่นั่นสมัยนั้นมีชาวซีลอนชื่อฮันราฮามอยู่คนเดียวที่ทำฟันทั่วกรุงเทพมหานครข้าพเจ้ารู้จักเขามาแต่เมื่อยังเล็กๆต่อมาก็มีหมออังกฤษอีกคนหนึ่งมาจากสิงคโปร์ชื่อสรตัดแต่มาอยู่ได้หน่อยหนึ่งเท่านั้นความจริงหมอฟันชนิดที่เรียกว่าถอนขนาดท่านเผลอมีอยู่ดื่นข้าพเจ้าได้ชื่อว่าเป็นหมอฟันชาวอเมริกาคนแรกพอตึกที่สี่กักพระยาศรีสร้างเสร็จข้าพเจ้าก็ย้ายสำนักงานไปเปิดที่นั่นทันทีเวลาทำงานของข้าพเจ้าเริ่มแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปทำจนถึงปี1916ก็ต้องเลิกเพราะมีงานทางหน้าที่อื่นๆหนักยิ่งขึ้นนอกจากได้ช่วยบรรเทาโรคปวดฟันให้แก่ประชาชนแล้วข้าพเจ้ายังมีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นอีกด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้นำฟันเทียมสีดำเข้ามาซึ่งสมัยนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลายมากข้าพเจ้ามีชื่อเสียงถึงต้องเข้าไปทำในวังบ่อยๆทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเจ้านายฝ่ายในการรักษาโรคขณะนั้นยังไม่สู้จะก้าวหน้านักจึงไม่เป็นการเหลือความสามารถที่ข้าพเจ้าจะขนเครื่องมือ2-3ชิ้นไปด้วยข้าพเจ้าพาท่านบิดาไปส่งอเมริกาเมื่อปี1896แล้วก็กลับมาพร้อมกับเจ้าสาวของข้าพเจ้าบ้านเก่าที่วังหลังเป็นที่อยู่ของเราทั้ง2-22ปีบ้านนี้ให้ความสะดวกอย่างที่สุดแก่งานของข้าพเจ้าทั้ง2ฝ่ายคือดูแลทางสิริราชและช่วยรักษาพยาบาลให้ทางโรงเรียนกุลสตรีวังหลังซึ่งข้าพเจ้าสนใจช่วยเหลือมากเช่นเดียวกับที่ท่านบิดามารดาได้เคยทำมาเราได้รับการสั่งสอนมาว่ามรดกตกทอดนั้นไม่ได้มาจากเฉพาะแต่ผู้ให้กำเนิดและไม่มีใครที่สร้างตนเองได้โดยเฉพาะแต่จะต้องรับผลจากที่คนอื่นเขาทำได้สำหรับชีวิตของข้าพเจ้าที่ผ่านมาแล้ว45ปีก็นับว่าอยู่ในลักษณะนี้ทีเดียวคือพอพี่วิวตายข้าพเจ้าก็ได้รับหนังสือคู่มือที่เขาเขียนเป็นมรดกอีก4ปีต่อมาพอเอสตายเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยของเขาก็ตกเป็นของข้าพเจ้าต่อมาอีก2ปีบิดาตายข้าพเจ้าก็ได้รับประธานุกรมของท่านเป็นกรรมสิทธิ์อีกแต่ที่ได้จากบิดามารดานั้นศักดิ์สิทธิ์มากมีส่วนปั้นชีวิตและประสิทธิประสาทความสำเร็จในการงานของข้าพเจ้าเรื่องราวในระยะเวลานี้เป็นเรื่องของข้าพเจ้าเป็นชีวประวัติแห่งงานของข้าพเจ้าแต่ก็เนื่องมาแต่มรดกของคนทั้ง4ที่กล่าวมาแล้วได้มอบไว้ให้ยังมีคนอื่นๆที่ได้เมตตาช่วยเหลือข้าพเจ้าในยามที่ต้องการแต่ในที่นี้จะงดกล่าวถึงชื่อของท่านเหล่านั้นเพราะหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของสกุลแม็กฟาร์แลนด์โดยเฉพาะแต่อย่างไรก็ดีจะเว้นกล่าวถึงชื่อเมรีแม็กฟาร์แลนด์ภรรยาของข้าพเจ้าเสียมิได้เรื่องราวของข้าพเจ้าจึงเป็นของหล่อนด้วยอากาศเมืองนี้ไม่ถูกกับหล่อนผลก็คือหล่อนต้องทนอยู่ตลอดเวลา28ปีผู้หญิงที่อดทนต่อความไม่สุขกายได้พยาธิเพื่องานของสามีซึ่งมีความสำคัญกว่าชีวิตของหล่อนเช่นนี้ออกจะหาได้ยากด้วยความกล้าหาญอดทนหล่อนได้แบ่งเบาภาระอันหนักของข้าพเจ้าแต่ว่าหนักเกินกำลังของหล่อนดังนั้นในเดือนตุลาคมปี1923ร่างอันแบบบางและทรุดโทรมของหล่อนก็ต้องยอมแพ้แก่มัจจุราชบ้านที่เคยชื่นบานและอบอุ่นก็กลายเป็นเงียบเหงาอ้างว้างนับจากปี1895มาเครื่องพิมพ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติของข้าพเจ้า
พินัยกรรมของเอ็ดบ่งไว้ว่าให้ข้าพเจ้าพยายามแพร่การใช้เครื่องพิมพ์ภาษาไทยนั้นให้ได้เขาได้เป็นผู้คิดทำเครื่องแต่ยังไม่ได้รับความนิยมข้าพเจ้านำเครื่องพิมพ์ดีดนี้ตั้งไว้ที่สำนักงานทำฟันถึงปี1897ช้าพอเจ้าก็เปิดห้างสมิธพรีเมียร์ขึ้นที่ตึกใหม่ตรงหัวมุมถนนวังบูรพากับถนนเจริญกรุงต่อกันและเปิดขายมาจนกระทั่งบัดนี้ตลอดเวลา 2-3 ปีต่อมาขายเครื่องพิมพ์แบบนี้ได้เป็นพันเครื่องและต่อมาถึงกับที่ทำการของรัฐบาลทุกแห่งจะขาดเครื่องพิมพ์สมิธพรีเมียร์ภาษาไทยเสียไม่ได้ต่อมาบริษัทสมิธพรีเมียร์ได้มอบกรรมสิทธิ์การขายเครื่องพิมพ์ให้แก่บริษัทเรมิงตันพอในปี1915ก็ประกาศห้ามสั่งเครื่องพิมพ์ดีดแคร่ตายอีกต่อไปนับเป็นคราวเคราะห์ของประเทศสยามไม่น้อยเพราะเครื่องพิมพ์ดีดสมิธพรีเมียร์เหมาะแก่ภาษาที่มีตัวพยัญชนะมากบริษัทให้เครื่องพิมพ์สมิธพรีเมียร์ภาษาไทยอีกแบบหนึ่งแก่ข้าพเจ้าแต่ไม่มีใครต้องการเพราะไม่มีใครรู้จักใช้เคหรืองอพิมพ์ที่แคร่สายได้ทุกคนร่ำร้องแต่จะใช้เครื่องพิมพ์แบบ4และ5ของเก่าข้าพเจ้าก็หมดปัญญาไม่ทราบจะทำอย่างไรท่านพามาไปลงน้ำได้แต่จะบังคับให้ดื่มนั้นไม่ได้ใครๆก็พากันจะเอาเครื่องที่พอที่เคยใช้มาแล้วข้าพเจ้าเองก็เช่นเดียวกันแต่ก็ปราศจากผลในที่สุดข้าพเจ้าต้องสั่งของใหม่เข้ามาใช้เพราะความจำเป็นบังคับข้าพเจ้ายังได้ประดิษฐ์งานอีกชิ้นหนึ่งคือระหว่างได้ลาพักกลับบ้านนั้นข้าพเจ้าได้เข้าช่วยบริษัทเรมิงตันคิดสร้างเครื่องพิมพ์ภาษาไทยแบบกระเป๋าหิ้วเครื่องชนิดเล็กน่าเอ็นดูและให้ความสะดวกมากจนใครๆก็ลองใช้ไม่ได้คราวนี้ได้ทราบว่าใช้ไม่ยากเท่าที่คิดข้อรังเกียจเลยค่อยๆหมดไปที่ละน้อยๆแล้วข้าพเจ้าก็นำเอาวิธีพิมพ์สัมผัสสมัยใหม่ที่ทั่วโลกใช้มาลองดูเป็นที่พอใจอย่างยิ่งข้าพเจ้าจึงเปิดโรงเรียนสอนพิมพ์แบบสัมผัสขึ้นทุกวันนี้เครื่องพิมพ์สมิธพรีเมียร์แท่นคู่จึงเป็นของพ้นสมัยไปยังมีใช้อยู่บางก็ในท้องถิ่นที่ไกลกันดารและโดยนักพิมพ์มือเก่าเท่านั้นนักพิมพ์ดีดสมัยใหม่จะไม่ยอมแตะเครื่องพิมพ์ที่ล้าสมัยนั้นเลยแต่ในสมัยก่อนช่างวิเศษสำหรับเขาเหลือเกินในพิพิธสถานก็ยังมีเครื่องหนึ่งที่สั่งมาเป็นรุ่นแรกข้าพเจ้าได้ส่งให้เข้าไปให้ไวเป็นสมบัติภายหลังที่ได้ใช้มาแล้วเป็นเวลาถึง35ปีและสละให้อย่างปัจจัยจริงต่อจากปี1915มาความก้าวหน้าในการใช้เครื่องพิมพ์ภาษาไทยก็ยิ่งมีมากขึ้นแคร่ของเครื่องแรกบรรจุพยัญชนะได้หมดแต่ต้องพิมพ์ขัดกับทางเขียนในวิชาเครื่องยนต์กลไกจะยอมให้เป็นเช่นนี้ไม่ได้ข้าพเจ้าจึงค้นคว้าดัดแปลงจนหาวิธีเปลี่ยนและพิมพ์ได้ถูกทางแล้วบริษัทเรมิงตันก็สร้างแบบนี้ให้ข้าพเจ้าแคร่ของแบบเรมิงตันได้รับการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นบริษัทพิมพ์ไทยอื่นๆก็เอาอย่างไปใช้ต่างเต็มใจที่จะให้เกิดประโยชน์จากความของข้าพเจ้าขณะนี้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของเครื่องพิมพ์แบบกระเป๋าหัวเครื่องพิมพ์ใหญ่สแตนดาร์ดและเครื่องทำบัญชีเป็นภาษาไทยข้าพเจ้าได้ตั้ง3นักงานบริการอย่างทันสมัยในความควบคุมอันเชี่ยวชาญของนายช่างกลอเมริกันมีโรงเรียนสอนพิมพ์ดีดและมีร้านค้าเครื่องพร้อมมูลด้วยเครื่องใช้ในการพิมพ์มีคนงานถึง50คนข้าพเจ้าได้ขยายสำนักงานให้กว้างขวางออกไปถึงกับมีเครื่องใช้ทุกชนิดซึ่งส่วนมากได้แนะนำให้กระทรวงทบวงกรมรู้จักใช้นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้นำเครื่องพิมพ์ออกตั้งแสดงในร้านทำฟันแต่ครั้งนั้นตลอดมาการคลี่คลายขยายตัวทั้งในการก้าวหน้าและถอยหลังในเรื่องพิมพ์ดีดก็ได้เป็นมาดั่งได้เล่าแล้วแต่ข้าพเจ้าก็หาได้ล้มความเชื่อมั่นในพี่ชายผู้ได้มอบความคิดและเครื่องพิมพ์ของเขาไว้ให้แก่ข้าพเจ้าไม่เรื่องมรดกของพี่วิวนั้นมีสั้นกว่าเรื่องของเครื่องพิมพ์หนังสือคู่มือของเขาไม่สำเร็จขณะที่เขาตายเอ็ดได้จัดส่งสำเนาไปพิมพ์เมื่อปี1900ข้าพเจ้าตรวจและเพิ่มเติมขึ้นในปี1913และภายหลังได้พิมพ์อีกเป็นครั้งที่3ประธานุกรมขนาดเล็กของท่านบิดาก็มีเรื่องราวคล้ายๆกับเครื่องพิมพ์ของพี่เอ็ดคือได้ตกมาเป็นงานสำคัญในชีวิตประวัติของข้าพเจ้าฉบับที่พิมพ์ในปี1865นั้นท่านพิมพ์ของท่านเองที่จังหวัดเพชรบุรีพิมพ์ครั้งที่2เมื่อปี1880ที่โรงพิมพ์ในโรงเรียนสวนอนันต์พิมพ์ครั้งที่3ปี1890โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นจำนวน600เล่มซึ่งไม่ช้าก็จำหน่ายหมดและขาดตลาดอยู่ถึง5ปีจนกระทั่งข้าพเจ้าพิมพ์ครั้งใหม่เป็นครั้งที่4เมื่อปี1903ในครั้งนี้ได้แก้ไขคำจำกัดความต่างๆเกือบ 90% ทำให้หนังสือใหญ่ขึ้นมากพิมพ์ครั้งนี้ถึง 2,000 เล่มภายหลังข้าพเจ้าส่งประธานุกรมนี้ไปทำบล็อกที่ประเทศญี่ปุ่นขนาดของหนังสือจึงค่อยเล็กลงแล้วพิมพ์เป็นครั้งที่5ในคอ.ศ.ศาลา
1910แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นปี1915ทำลายบล็อกเหล่านี้เสียหายหมดต้องสร้างกันใหม่ในเมืองไทยฉบับต่อมาพิมพ์ในปี1915 1916 1930 1932จนถึงครั้งที่10ซึ่งกำลังอยู่ในโรงพิมพ์ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเรื่อยๆมาประธานุกรมนี้จะยังคงเป็นประโยชน์และจำเป็นแก่นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษชั้นต้นๆข้าพเจ้าได้ตอบสนองศรัทธาของบิดาข้าพเจ้าด้วยประการฉะนี้ภารกิจของข้าพเจ้าที่กิยวกับประธานุกรมอังกฤษเป็นไทยนำให้ข้าพเจ้าซื้อลิขสิทธิ์ของประธานุกรมมิชอแอร์ชนไทยเป็นอังกฤษโดยคิดจะพิมพ์เครื่องใหม่อีกแต่มาตกลงใจว่าจะต้องตรวจทานแก้ไขใหม่เพราะภาษาไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนับตั้งแต่ประธานุกรมนั้นได้พิมพ์ขึ้นข้าพเจ้าจึงได้เริ่มงานเมื่อต้นเดือนเมษายน1926ต่อมาไม่ช้าความคิดของข้าพเจ้ากว้างขวางออกไปอีกเพราะได้มีประธานุกรมไทยของรัฐบาลเกิดขึ้นและข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้นำถ้อยคำมาใช้ได้ตามแต่จะเห็นเหมาะสมข้าพเจ้าจึงตกลงใจดำเนินตามแบบมิชอแอร์ชนกับแบบของประธานุกรมหลวงร่วมกันข้าพเจ้าทำงานชิ้นนี้อยู่ถึง10ปีจึงพร้อมที่จะพิมพ์ได้งานด้านการศึกษาอย่างอื่นยังมีอีกที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในด้านงานของข้าพอเข้าทางโรงเรียนราชแพทยาลัยข้าพเจ้าเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีตำราภาษาอังกฤษนั้นไม่ดีรับประโยชน์เพราะนักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดีก็เพียงขั้นต้นเท่านั้นเองและวิชาภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นวิชาบังคับจนถึงปี1903ซึ่งได้มีผู้บรรยายอาจารย์เพิ่มขึ้นเป็น7คนคนหนึ่งในจำนวนนี้คือหลวงวิจิตรต่อมาเป็นพระยาวิจิตรเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ได้กล่าววิจารณ์ในการเพิ่มการสอนครั้งนี้ว่าความมุ่งหมายขององค์การสอนภาษาอังกฤษที่แล้วมาเพียงให้นักเรียนคุ้นกับคำที่ต้องการใช้มีน้ำหนักในมาตราช่างเป็นภาษาอังกฤษและอื่นๆเท่านั้นไม่ใช่จะสอนวิชาภาษาอังกฤษให้ฉะนี้จึงไม่แปลกอะไรที่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าจะต้องทำตำราวิชาแพทย์เป็นภาษาไทยให้นักเรียนข้าพเจ้าขอร้องให้รัฐบาลช่วยลงทุนพิมพ์ตำราแต่เปล่าประโยชน์เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีใครมีความรู้พอที่จะบอกได้ว่าตำราของข้าพเจ้าดีหรือไม่ดีเขาสนับสนุนไม่ได้ดังนั้นภรรยาของข้าพเจ้าจึงได้ลงมือใช้เครื่องพิมพ์อัดสำเนาพิมพ์มอมีโอกราฟพิมพ์คำบรรยายของข้าพเจ้าด้วยวิธีนี้ข้าพเจ้าได้สร้างตำราขึ้นหลายเล่มด้วยทุนข้าพเจ้าเองคือ Human Anatomy with Plate and Diagram Material Medica and Therapeutica Elementary Physiology with 43 Illustration Advanced Physiology A Treatise on Arthritis Plaque It's Spread and Prophylaxis Elementary Treatise on Disease of the Nail System ตำราเหล่านี้เป็นกำลังแก่การงานของข้าพเจ้ามากมาตรฐานค่อยๆสูงขึ้นและลูกศิษย์ที่เข้าใหม่ก็ค่อยดีขึ้นโรงเรียนราชแพทยาลัยคงจะไม่เกิดขึ้นในปี1892เท่าหากจะวางเกณฑ์รับผู้เข้าเรียนให้มีความรู้ภาษาอังกฤษสูงหรือแม้มีความรู้เพียงมัธยม8การวางรากฐานจำสำเร็จเป็นรูปโรงเรียนราชแพทยาลัยปัจจุบันนี้ได้ใช้ความภาคเพียรถึง35ปีข้าพเจ้าภาคภูมิใจในงานอันยากลำบากทุกครึ่งเพราะได้ลงทุนด้วยหยาดเหงื่อข้าพเจ้าแท้ๆข้าพเจ้าได้สอนลูกศิษย์ออกไปเป็นรุ่นหรือจะเรียกว่าลูกชายของข้าพเจ้าก็ว่าได้เพราะข้าพเจ้ารักและให้ความรู้ที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าจะให้ได้ถ้าจะถือเอาตามหลักสูตรของอังกฤษหรืออเมริกันแล้วนักเรียนของข้าพเจ้าในปีต้นๆมีความรู้น้อยมากทั้งนี้ด้วยความจำเป็นโดยแท้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังได้หลักวิชาพอจะทำการรักษาโรคที่ไม่หนักหนาได้นอกจากนี้เขายังได้รับการอบรมทางจรรยาแพทย์และยิ่งเป็นข้ออิ่มใจเมื่อร็อกเฟลเลอร์มูลนิธิเข้ามารับโรงพยาบาลนี้เข้าอยู่ในความอุปถัมภ์และได้ใช้ระเบียบและวิธีการที่ข้าพเจ้าได้วางไว้ด้วยความเหนื่อยยากต่อไปงานเริ่มแรกของข้าพเจ้าใครๆก็ไม่เห็นคุณค่าแต่เขาจะเห็นได้อย่างไรคนเราจะรู้คุณค่าของการงานใดๆได้ก็ต่อเมื่อตนเองได้หยิบจับงานนั้นตลอดไปได้เจอกับอุปสรรคความผิดหวังความไม่แยแสนำพาของใครๆอื่นตลอดจนกระทั่งความเหนื่อยยากแทบสายตัวขาดข้าพเจ้าได้ลิ้มรสสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา35ปีลิ้มแล้วลิ้มผมเล่าไม่ทราบว่าก่อครั้งต่อกี่ครั้งพอร็อกเฟลเลอร์มูลนิธิลงมือจับงานคนไข้ก็พากันแห่เข้าไปรับการรักษาหมอจะเอาอะไรหรือจะทำอย่างไรได้ทั้งนั้นส่วนสมัยข้าพเจ้าคนไข้พากันใช้ยาไทยหมดนักเรียนแพทย์ก็ต้องจ้างให้มาเรียนสิ่งตอบแทนที่ข้าพเจ้าได้รับก็คือได้เป็นผู้เริ่มงานให้คนอื่นเขาต่อข้าพเจ้าพอใจแล้ว
ท่าที่เล่ามาแล้วงานสำคัญในชีวิตของข้าพเจ้ามี3อย่างคืองานโรงเรียนราชแพทยาลัยงานเครื่องพิมพ์ดัดและงานหนังสืองานชิ้นที่4ควรจะได้นำมากล่าวต่อไปด้วยข้าพเจ้าเกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไขของมิชนารีผู้เผยแพร่งานสอนศาสนาชีวิตของข้าพเจ้าแต่เด็กคลุกคลีอยู่กับบิดามารดาและงานของท่านจนฝังที่ดื่มด่ำเข้าไปในจิตใจตราบจนอายุ18ปีจึงได้จากไปเรียนต่อที่อเมริกาเมื่อกลับมาก็ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดาอีก5ปีศรัทธาอันแก่กล้าทางศาสนาและความมุ่งหมายของท่านทั้งสองได้ปลูกฝังเป็นชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเจริญเติบโตอยู่ในความแวดล้อมกับมิชนารีข้าพเจ้ามีรกรากเป็นมิชนารีมีสังคมอันใกล้ชิดสนิทสนมกับหมู่มิชนารีนับแต่เป็นทารกจนเป็นผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลใกล้กับโรงเรียนกุลสตรีวังหลังเปิดโอกาสให้เจ้าพอเจ้าได้เห็นศาสนกิจที่นั่นข้าพเจ้ารู้จักมิสโคยตั้งแต่แรกที่แกเข้ามาประเทศสยามความจริงแกสอนได้สอนอยู่ที่โรงเรียนสวนอนันต์2-3 อาทิตย์ก่อนที่ได้เดินทางไปเริ่มงานตามหน้าที่ที่เชียงใหม่แหม่มให้โอกาสแกภรรยาและข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือศาสนกิจของโรงเรียนหลายครั้งหลายหนเรารักกันอย่างสนิทสนมภาระที่หนักอกอยู่ก็คือการที่จะต้องขยับขยายสถานที่เรียนให้พอกับจำนวนนักเรียนที่3สมัครเพิ่มขึ้นข้าพเจ้าเล็งเห็นการภายหน้าว่าพระนครจะต้องขยายตัวออกการที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลังได้ขยายตัวมาเป็นโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าภาคภูมิใจมากข้าพเจ้าได้ซื้อที่ดินเสมือนเตรียมไว้ให้พอภรรยาของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมข้าพเจ้าก็ยกที่ดินทางตะวันออกของโรงเรียนเดี๋ยวนี้ให้แก่องค์การศาสนาเพรสไบเทเรียนอเมริกันเป็นจำนวน16ให้เป็นอนุสรณ์ของภรรยาผู้มีความสนใจอย่างลึกซึ้งในกิจการของกุลสตรีวังหลัง